กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ท่อมี3ดาวได้เดินทางมาหาน้องวุ่นเซนค่ะน้องวุ่นเซนฝันว่าได้เกิดเป็นปลาทองมีเด็กน้อยท่านผู้ชมมาเขียนตัวเลขใส่อยู่ในตู้ปลานะคะท่านผู้ชมเป็นเลข3โตเนาะค่ะเนาะจะเป็นเลขดีเด็ดตัวใดไปรับชมกับน้องวุ่นเซนพร้อมๆกันค่ะกับเสียงเพลงไพเราะของน้องวุ่นเซนค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไอ้ท่อมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับน้องวุ่นเซนพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องวุ่นเซนสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องวุ่นเซนสวัสดีค่ะน้องวุ่นเซนครับ FC เนาะนิดหน่อยเสียงดีครับท่านผู้ชมบอกเลขก็แม่นครับอนาคตไกลเนาะครับ FC น้องวุ่นเซนครับอันวันที่16ธันวาคมพ.ศ. 2566นี่ฝันเหรอที่บ่ครับฝันเหรอฝันแนวไหนอีกครับเว้าสู่ฟังหน่อยครับอันเมื่อคืนจ้าหนูฝันว่าหนูได้เป็นปลาดุกทองอยู่ในน้ำเนี่ยจ้ะแล้วชาวประมงหันเพิ่นก็จับไปมีอยู่4 5คนนี่ล่ะจ้ะปลาทั้งนั้นก็เป็นปลาใหญ่กว่าหนูเลยเพราะว่าหนูเป็นปลาดุกทองจ้ะปลาดุกสีทองแม่นจ้ะทองเหลืองเลยครับผมแล้วบัดนี้เพิ่นก็จับหนูไปเขาก็เอาใส่ในบ่อใหญ่ต่างหากปลาตัวใหญ่ส่วนปลาตัวน้อยเขาก็สิเก็บไว้เลี้ยงในบ่อให้เด็กน้อยเพิ่นเบิ่งแม่จ้ะครับผมแล้วเด็กน้อยผู้นึงหันเพิ่นก็มาเพิ่นก็เอาสีเทียนสีแดงจ้ะมาเขียนอยู่หม่องอันอ่างใสๆที่เขาเลี้ยงหนูไว้จ้ะเพิ่นก็เขียนใส่เด็กน้อยผู้นั้นเพิ่นแบบน้อยกว่าหนูอยู่ดอกจ้ะครับผมเพิ่นก็เอาสีเทียนมาเขียนเป็น612จ้ะ612ครับแม่นจ้ะมาเขียนใส่ตัวปลาดุกนั่นบ่ครับโมแมนจ้ะมันเป็นอ่างแม่จ้ะอ่างข้างหน้าเขาก็เขียนใส่ในตู้แมนจ้ะโอ้ตู้ปลาครับ612แมนจ้ะเห็นชัดเจนสีแดงบ่ครับหรือสีดำแมนจ้ะเขาเอาสีเทียนมาเขียนใส่ในตู้ไว้โอ้ครับ612เป็นเลข3ตัวเนาะแมนจ้ะครับจังได๋อีกครับบัดนี้แค่นี้เลยจ้ะแค่นี้แมนจ้ะครับฝันแบบสั้นๆฝันแบบสั้นๆเนาะครับเนาะอ่าบ่เป็นหยังครับท่านผู้ชมฝันแบบสั้นๆก็เอาแบบสั้นๆเลข3ตัวสั้นๆครับครับมาฟังเสียงเพลงเนาะเบาทองพูนครับผมอ้าวสู้ลูกข้อจักน้อยครับน้องวุ่นเซนเอาเพลงหยังก็ได้ที่เฮามักเสียงดีเด้ครับน้องวุ่นเซนเนี่ยเสียงดีเด้อโหสิกรรมให้น้องเด้ออ้ายครับผมอโหสิกรรมให้น้องเด้ออ้ายเอาครับผมร้องมึงครับอยู่คนละจอกโลกฟ้าน้องก็นำสองเฟสอายคือเก่าถึงแม้ความหักสองเฮากลายเป็นขี้เท่าไปจะโดนแล้วน้องก็ยังบ่ลืมบ่เคยคิดว่าสิลืมตราบจนวันสิ้นน้องพยายามที่สุดแล้วสิบ่จบสองเฟสอายจากนี้ไปยอมรับว่าเฮ็ดบ่ได้ย้อนว่าหัวใจไม่เคยลืมอายจิตจนแทบขาดใจในวันที่อายทิ้งไปแต่น้องบ่เคยเครื่องถือเป็นบุญของน้องแต่ปางก่อนมีวาสนาได้ห่มตอนพญาอายแค่เศษฝันเคยจูงมือกันเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแต่น้องก็หมดปัญญาสิพาอายไปฮอดจุดหมายยังจำทุกความงดงามของเราหล่อเลี้ยงหัวใจให้เก้าเดินไปสำหรับชีวิตน้องบอกขอยังได้ไปมากว่านี้โอ้สุดยอดครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเบาแอมมาทงนี่สิพาไปห้องอัดอยู่ครับท่านผู้ชมเนาะให้น้องวุ่นเซนฮัดอีกจักหน่อยก็สิพาไปห้องอัดได้บัดนี่ครับเลข3ตัวก็ได้มาแล้วครับมีอีหยังเติมอีกครับน้องวุ่นเซนบ่มีแล้วอายุของน้องวุ่นเซนล่ะคะอายุจักปีล่ะครับ9จะ40แล้ว9ก็40จ้ะ
ระซิบแล้วเนาะครับผมเพราะว่าน้องบุญเซนเพิ่นฝันว่าเพิ่นเป็นปลาครับแล้วเพิ่นถูกจับไปครับผมถือเลขอายุมาเนาะครับเอาอายุก็ได้อายุ9ปี9ปีเขา10ปี10นี่ก็สำคัญนะครับ FC เพราะว่าก็บ่ได้ออกมานานแล้ว10หรือว่า90ครับท่านผู้ชม90ก็ออกมาแล้ว09เนาะ09ปลากระน้ำ8 98ก็ออกมาแล้วว่ะมันกัน97เนาะครับเนาะเอา97ก็ได้ครับเอ้ย98มั้ยครับขอโทษขออภัย FC ได้หลายครับอายุ9ปีแล้วอายุปันว่าได้เป็นปลาปลากับ8 98ครับผมครับผมเอาตามนี่แหละครับ FC เว้าไปหลายมันก็หลายโตครับแต่คำถามมักจังๆก็คือตัวเลขของน้องวุ้นเส้น612เดี๋ยวทีมงานสิจดไว้ครับอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับน้องวุ้นเส้นขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องวุ้นเส้นค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องวุ้นเส้นค่ะท่านผู้ชมเห็นเด็กน้อยมาเขียนตัวเลขใส่ตู้ปลาฝันว่าได้เกิดเป็นปลาทองเนาะค่ะเนาะเห็นเลข612 612ค่ะท่านผู้ชมกะตีไห่ค่ะท่านผู้ชมปลากะน้ำ8น้องวุ้นเส้นก็อายุ9ปีก็98 98อายุของน้องวุ้นเส้นอายุ9ปีย่างเข้า10ปีหรือ09หรือ10ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับน้องวุ้นเส้นนะคะเนาะประจำงวดวันที่16ธันวาคมพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวกับศิลาท่านผู้ชมเป็นก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะใจยิ่งพึงพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมท่อมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเบื้องของดีกระเบาแอมลาทงกันเลยค่ะเบาแอมลาทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งอ๋อครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณส่วนครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุ่นยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้คายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินให้ทอง
ไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ําที่ทาร่ํารวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินชื่อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนํากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบ่รอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครับล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุครับผมสาธุครับ